สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Mini Show นะคะโชว์ดีๆค่ะโชว์อลังการโชว์การทำอาหารนะคะกับมิ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาแบบนี้นะคะเป็นเวลาที่เราจะมาทำอาหารเมนูง่ายๆเมนูที่อร่อยเมนูที่เรียกได้ว่าภัตตาคารหรือร้านอาหารขึ้นชื่อต่างๆเนี่ยนิยมรับประทานกันแม้บางทีเราขับรถไปรับประทานเนี่ยนะคะจานนึงทำไมมันดูแพงจังเลยอะแต่เวลาเรามาทำเองเนี่ยเราทานได้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ได้ฝีมือของเราด้วยวันนี้ค่ะเรามีเมนูนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถรับประทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยโดยเฉพาะนะคะคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยช่วยกันทำอาหารได้คุณสามีหรือว่าคุณภรรยาที่เป็นแม่บ้านพ่อบ้านมือใหม่ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับมินเองนะคะก็เป็นแม่บ้านมือใหม่เหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะทำเมนูต่างๆที่มินแนะนำได้สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากจะแนะนำเมนูต่างๆหรืออยากจะไปชมนะคะสำหรับ The Mini Show นะคะเมนูที่เราเคยทำไปแล้วสามารถเข้าไปใน Facebook ของเราได้นะคะที่ The Mini Show พิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะใน Facebook ของเราก็จะสามารถพูดคุยกันได้ในนั้นนะคะแล้วก็แนะนำเมนูต่างๆได้ด้วยวันนี้ค่ะเราเป็นเมนูง่ายแสนง่ายคุณผู้ชมคะเป็นป่อเปี๊ยะแต่ถ้าเป็นป่อเปี๊ยะธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อก่อนวันนี้เราก็เลยมีชื่อเก๋ๆนะคะเป็นป่อเปี๊ยะกุ้งฮอลแลนด์นั่นเองอะคุณผู้ชมจะฮอลแลนด์ยังไงนี่นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวมาเฉลยกันดีกว่าค่ะเริ่มแรกเราก็ต้องมาดูส่วนประกอบกันก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างปกติแล้วเนี่ยแป้งป่อเปี๊ยะนะคะเราก็หาซื้อได้ง่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะในท้องตลาดทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีเนาะเราก็เริ่มจากแป้งป่อเปี๊ยะที่เป็นแป้งสี่เหลี่ยมก่อนนะคะอยู่ด้านหน้ามีตรงนี้นี่นะคะส่วนวันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มจากอะไรง่ายๆในครัวอันนี้เป็นน้ำเปล่าค่ะนะคะใส่ถ้วยไว้หรือว่าใส่ภาชนะนะคะไว้สักนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอามาเอาไว้นะคะม้วนแป้งเองต่อมาก็จะเป็นกุ้งค่ะอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะจะชื่นชอบกุ้งสดเป็นกุ้งแหม่น้ำกุ้งแฉะบ้วยกุ้งอะไรก็ได้แต่ว่ากุ้งเนี่ยเวลาซื้อมาหรือเราแกะเนี่ยมันก็จะงออย่างนี้ใช่ป่ะคุณผู้ชมนะมันก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยถูกป่ะเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงให้มันเป็นกุ้งตัวกลมๆจากกลมๆมาเป็นตรงๆได้โอ้ไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมแล้วก็แงะมันออกมางี้ใช่ป่ะแล้วเราก็เอามีดกรีดปึ้งปึ้งปึ้งนะคะหั่นมันนิดเดียวตึ้งตึ้งตึ้งมันก็จะกลายเป็นกุ้งตัวตรงๆอย่างนี้ง่ายค่ะที่เราต้องทำให้เป็นกุ้งตรงๆเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาไว้ม้วน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 มันจะได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเนาะต่อมาปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นป่อเปี๊ยะกุ้งทั่วไปเนี่ยก็จะมีประเภทวุ้นเส้นใช่ไหมแต่นี้เราเบื่อแล้ววุ้นเส้นเรามาเปลี่ยนจากวุ้นเส้นเนี่ยเป็นแครอทกันดีกว่านี่นะคะสีส้มๆค่ะจะได้ดูมีสีสันขึ้นแครอทอันนี้นะคะก็จะเป็นแครอทที่ทำเป็นฝอย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 นะคะนี่ฝอยเส้นเล็กๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเปลี่ยนจากตัวของวุ้นเส้นที่เบื่อแล้วเนาะมาเป็นตัวของแครอทแล้วก็ได้สารอาหารด้วยเบต้าแคโรทีนด้วยนี่นะคะต่อมาอันนี้นะคะเป็นเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองเนี่ยเราเอาไปผัดเนยสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเอาเนยใส่ปุ๊บแล้วก็ผัดเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทิ้งไว้แบบนี้ให้เห็ดเข็มทองเนี่ยมันเย็นก่อนเสร็จแล้วเราจะได้เอามาพันได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเห็ดเข็มทองเขาก็มาแทนถั่วงอกนะคะซึ่งปกติเราก็จะเห็นถั่วงอกวุ้นเส้นเราเปลี่ยนบ้างและคุณจะได้อีกรสชาตินึงค่ะที่อร่อยอร่อยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาพันกันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะต้องเป็นแป้งป่อเปี๊ยะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะแป้งสี่เหลี่ยมปกติค่ะแผ่นมาตรฐานเนาะคุณผู้ชมเนาะเป็นแป้งแบบนี้นี่นะคะเราก็เริ่มใส่กุ้งลงไปก่อนนะคะหรือจะเริ่มจากแครอทก่อนก็ได้นะคะแต่วันนี้ถนัดเอาเป็นแครอทก่อนนะคะวางลงไปแฟบเอาให้เกือบชิดบริเวณตรงนี้เลยนะคะชอบมากชอบน้อยใส่มากตามใจชอบค่ะนี่นะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ต่อด้วยนะคะเห็ดเข็มทองนี่นะคะเห็ดเข็มทองเอามาใกล้ๆนิดนึงนี่คุณผู้ชมถ้าใส่เห็ดเข็มทองที่ไม่ได้ไอ้นี่นะไม่ได้ผัดเนยนะมันจะไม่ค่อยสุกรู้ป่ะเวลาไปทอดอ่ะเราก็ทอดก่อนมันจะได้อีกรสชาตินึงแสนอร่อยเลยทีเดียวเชียวนี่ใส่เห็ดเข็มทองผัดเนยลงไปนะคะฟาบแล้วก็ใส่กุ้งนะคะที่เราบังหรือว่านะคะทำให้มันตัวตรงๆแล้วค่ะใส่กุ้งลงไปฟาบอ๋อไม่ใช่ใส่ลงไปในนี้นะคะฟึบนี่เห็นไหมง่ายจะตายแล้วก็ม้วนเลยนะคะทำยังไงก็ได้ให้มันม้วนได้นะคุณผู้ชมนะคะตึงตึง
ครึ่งเงี้ยหาพับมาครึ่งเดียวก่อนนะคะพับมุมเข้ามานิดนึงตึงด้านนี้พับมุมเข้ามาโอ้กุ้งอาจจะแหลมไปนิดนึงดันเข้าไปก่อนนะคุณผู้ชมนะพับเข้ามาแฟบนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็เอานิ้วของเราเนี่ยนะคะไปปาดน้ำที่เราเตรียมไว้ก็มาทาแป้งเนี่ยเวลาเขาโดนน้ำปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนิ่มพอมันนิ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมันก็จะสามารถเอามาแปะตัวกันได้ใช่ไหมคะฟาบ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 แล้วก็ม้วนแฟบไอ้ยาหน้าตาดีเชียอีกรอบหนึ่งนะอันนี้เสร็จแล้ววางไว้นี่ก่อนตึ้งเนี่ยนะอีกรอบนึงนะคุณผู้ชมนะง่ายมากเห็นปะเอาแครอทใส่ไปแทนวุ้นเส้นนะคะฝับใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบนะคะคุณผู้ชมค่ะเริ่มแรกก็ใส่ใกล้ๆกับบริเวณด้านบนก่อนนะคะแล้วก็เห็ดเข็มทองใส่ลงไปนี่แฟบนะคะเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งนะคะนี่กุ้งตัวโตๆใส่ลงไปปึ้งฟับทีก็ม้วนเหมือนเดิมค่ะนะฮะม้วนก็ดันดันช่วงในเข้ามาหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะแพดออกไปข้างนอกเด็กๆช่วยคุณแม่ทำได้นะเมนูที่เราแนะนำคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเมนูง่ายมากแต่เป็นเมนูยอดนิยมที่ตามภัตตาคารร้านอาหารเขานิยมนิยมรับประทานกันนะฮะแล้วก็เป็นเมนูยอดนิยมสำหรับใครที่ชื่นชอบอะไรที่อยากเปลี่ยนเมนูเดิมๆที่บ้านบ้างฟับฟับเอามือแตะน้ำเหมือนเดิมแต้มลงไปแล้วม้วนฟับสวยงามง่ายง่ายจะเป็นไงให้บ้านมือใหม่อย่างเราก็ทำได้นี่นะฮะปึ๊บทีนี้เนี่ยมิ้นมีอันที่เราม้วนไว้แล้วเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เลยเอาอันที่ม้วนเรียบร้อยออกมาเลยเตรียมทอดค่ะนะคะผู้ชมอยากจะได้ม้วนเล็กม้วนใหญ่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะทีนี้เราก็ไปตั้งกระทะที่ร้อนๆแต่วันนี้เราขอเลือกเป็นหม้อมันจะได้แบบว่าน้ำมันท่วมๆหน่อยนะคะลักษณะของวิธีการทอดคุณผู้ชมนะใช้อุปกรณ์ที่เรามีที่บ้านใส่ลงไปฟับโหหน้าตาดีน้ำมันต้องท่วมๆนะคะคุณผู้ชมเวลาทอดลงไปเนี่ยมันจะได้แบบว่าสุกไปถึงข้างในฝาดพลิกไปพลิกมาวิธีสังเกตว่ามันสุกไม่สุกดูจากแป้งนะคะตัวแป้งเนี่ยที่มันห่อๆแล้วจะเริ่มแบบเหลืองๆทองๆหน่อยเป็นอันใช้ได้นะคะนี่ใส่ไป5อันหน้าตาดีนะคะระหว่างที่เรารอเขาสุกเนี่ยเราก็ไปจัดจานใช่ป่ะคุณผู้ชมก็ดูไปก่อนนะคะว่าสีมันเริ่มเหลืองยังน้ำจิ้มเนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบว่าจะเป็นน้ำจิ้มทะเลน้ำจิ้มไก่หรือน้ำจิ้มไก่นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มอบวยใช่เนาะก็ได้จัดจานให้สวยงามตามท้องเรื่องโอ้โหสวยฝีมือดีหน้าตาดีทีมงานจัดให้นี่นะคะอ่ะไปดูกันสิสุกหรือยังนี่เขาเริ่มเป็นสีทองแล้วนะแป้งมันจะแข็งๆหน่อยแล้วนะคุณผู้ชมนะนี่นะกลิ่นหอมเชียร์เฮ้ยอ่ะโอเคนะคะจัดจานให้เก๋ๆคุณผู้ชมเอาผักสลัดหรือว่าผักอะไรเนี่ยมาจัดเสร็จปุ๊บเอาถ้วยเล็กๆใส่น้ำจิ้มวางไว้ปุ๊บจานใหญ่ๆงามๆปั๊บเดี๋ยวเอาแบบว่าปอเปี๊ยกกุ้งฮอลแลนด์ระวังปุ้งๆๆๆๆเหมือนร้านอาหารเวลาเขามาเสิร์ฟเราเลยคุณผู้ชมรสจะตายลองทำดูนะคะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากคุณผู้ชมเราก็เปลี่ยนจากนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นจริงๆมันเป็นของที่เรามีในครัวอยู่แล้วใช่ไหมคะนะคะอย่างเช่นนะคะตัวของแครอทเนี่ยเชื่อว่าหลายๆบ้านก็คงมีแป้งปอเปี๊ยะก็แค่ไปซื้อเพิ่มนิดเดียวเองไม่แพงด้วยกุ้งก็มีในตู้เย็นใช่ไหมแล้วก็เห็ดเข็มทองหลายบ้านชอบกินก็อาจจะมีติดตู้เย็นทีนี้เราเอามาผัดเนยนิดนึงเพิ่มรสชาตินะคะเนาะมันก็จะทำให้มันดูมีสีสันขึ้นนี่นะคะ
ะคะนี่ๆอันนี้เป็นสีของแครอทเห็นมั้ยคุณผู้ชมมันจะเหลืองใช่นะพอมันโดนแป้งน่ะสีส้มๆก็จะกลายเป็นสีเหลืองสดขึ้นมาส้มสดขึ้นมานะคะปั๊บนี่โอเคปิดแก๊สถ้าบ้านใครไฮโซเป็นเตาไฟฟ้าก็ปิดเตาไฟฟ้าฮะชินงานปิดแก๊สที่บ้านอ่ะสะบัดน้ำมันนิดนึงสะบัดตัวเปี๊ยะนะฮะฟาบมาเรียงเสิร์ฟเลยดีกว่าแล้ววางข้างนอกก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยเรียงเนาะคุณผู้ชมหอมกลิ่นกุ้งเลยนะนี่พอเราพักน้ำมันเสร็จปุ๊บจัดจานเสร็จปั๊บนี่ทีนี้เราก็เอามาเรียงสวยๆคุณผู้ชมเลือกอันที่เราทอดสวยๆเก๋ๆมาเรียงไว้ฟับน่าหูแป้งกรอบมากฟุบนี่น่าดีอันไหนไม่สวยก็ไม่ต้องเอามาโชว์นี่สุดยอดมาชมดูนี่เดี๋ยวเขาวางข้างหน้าให้ดูนะนี่ปอเปี๊ยกกุ้งฮอลแลนด์ถามว่าเป็นฮอลแลนด์ตรงไหนใช่ไหมสีของธงชาติฮอลแลนด์นะคะคือสีส้มขาวเท่านั้นแหละแครอทก็แทนสีของธงชาติไงสีส้มใช่ไหมสีขาวก็มาจากตัวของแป้งปอเปี๊ยะก็ดีหรือว่ามาจากตัวของเห็ดเข็มทองก็ดีพอเราทอดออกมาจินตนาการตั้งชื่อกันไปเก๋ๆดีกว่าคุณผู้ชมมีความสุขจะตายนะคะปอเปี๊ยะกุ้งฮอลแลนด์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับ The Mini Show แม้คุณผู้ชมบอกว่าทำไมมันทำง่ายจังเลยก็ทำง่ายค่ะเพราะว่าบางเมนูเนี่ยเราไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะง่ายบางเมนูเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราต้องทำพอเรามาทำปุ๊บมันง่ายแล้วก็อร่อยทานได้ทั้งครอบครัวจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงอร่อยกันทั้งบ้านเลยล่ะค่ะนะคะรับประทานกันแบบนี้แล้วไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะเพราะว่าเรามีตัวช่วยมาช่วยคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้ากับ The Mini Show